หลายคนพอบอกว่าเป็นสาระใช่ไหมคะก็จะแบบเบ้ปากใส่แล้วแบบน่าเบื่อจริงๆแล้วพวกนี้มีความสนุกซ่อนอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าคุณอ่ะก้าวข้ามกำแพงภาษาไปหามันเจอหรือเปล่าสวัสดีค่ะวิวพอยต์วิวค่ะก็ทำ YouTube ทำ Facebook แล้วก็ Twitter ต่างๆเกี่ยวกับภาษาวรรณคดีประวัติศาสตร์วรรณกรรมแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมค่ะวิวไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ในอินเทอร์เน็ตเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าเป็นนักเขียนแยกจากกันโดยเฉพาะวิวมองว่าวิวเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แปลว่าคนสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์นี้เหมาะที่จะเป็นวิดีโอมันก็จะไปอยู่ใน YouTube คอนเทนต์นี้เหมาะที่จะเป็นหนังสือมันก็จะไปอยู่ในหนังสือคอนเทนต์นี้เหมาะที่จะเป็นโพสต์สั้นๆมันก็จะไปอยู่ใน Facebook ทำนองเนี้ยค่ะหลายคนบอกว่าเกมนี้ก็แบบไร้สาระใช่มั้ยคะตรงกันข้ามกับ Channel วิวเต็มที่เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิวเล่นเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมแบบเกมเลยหรือว่าบอร์ดเกมก็เล่นกับเพื่อนๆวิวมองว่าเกมเนี่ยอาจจะดูไร้สาระแต่เช่นเดียวกับเรื่องมีสาระที่มีความสนุกอยู่ในนั้นเรื่องไร้สาระแบบเกมก็มีสาระซ่อนของมันอยู่เหมือนกันค่ะในเรื่องทั้งหมดที่วิวนำเสนอเนี่ยวิวไม่ได้ตั้งใจมาสอนสิ่งที่วิวคิดคือเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันสนุกอะวิวอ่านแล้ววิวชอบมากเลยอยากเมาส์กับเพื่อนเหมือนกับวิวไปดูละครหลังข่าวมาแล้วรู้สึกว่าแบบแกมาขึ้นนางเอกตบกับนางร้ายมันแซ่บมากเลยทำนองนี้ค่ะนี่คือความรู้สึกที่วิวอ่านเรื่องพวกนี้พอวิวสนุกแล้ววิวไปรู้มาวิวก็จะแบบอยากเอามาเมาส์ให้เพื่อนฟังดังนั้นมุมมองของวิวต่อเรื่องพวกนี้คือมันสนุกอยากชวนคนมาสนุกด้วยถ้าเราตั้งใจเล่นเกมเพื่อเอาความสนุก 100% ตั้งใจแบบไม่วันนี้ฉันจะไม่กินข้าวกินปลาฉันจะเล่นเกมโต้รุ่ง24ชั่วโมงอันนั้นเป็นโทษแน่นอนแต่ถ้าคุณมองเกมแบบว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเปล่าเคยเห็นพวกที่เขาบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษจากเกมไหมคะถ้าสมมติว่าเราลองมองสักนิดว่าเฮ้ยเล่นเกมไปแล้วเจอศัพท์คำนี้มันแปลว่าอะไรลองไปเปิดดิกชันนารีดูอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็ได้ภาษาอังกฤษแล้วหรือถ้าเราไปเล่นบอร์ดเกมบอร์ดเกมมันเป็นการเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมคะหลายเกมเนี่ยมันไม่ใช่วัดดวงอย่างเดียวหลายเกมเป็นแบบชิงไหวชิงพริบบางเกมที่วิวเคยเล่นเนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าเราสามารถนับผู้เล่นแล้วก็แบบว่าคิดตรรกะต่างๆมันก็เหมือนมันฝึกสมองเราไปในตัวนะคะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเล่นแบบไม่ใช้สมองเลยหรือเราเล่นแบบใช้สมองทุกอย่างมีด้านดีแล้วก็ด้านที่มันแย่ของมันเราต้องดึงด้านดีของมันมาใช้ค่ะเล่นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยขนาดว่าตั้งตีบอร์ดเกมทุกอาทิตย์แต่ก็เมื่อมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนๆได้ไปรวมตัวกันก็เล่นกันเรื่อยๆค่ะวิวก็มองว่าบอร์ดเกมมันก็เป็นกิจกรรมสังสรรค์ระหว่างกลุ่มเพื่อนเกมมันก็คือความสนุกความสนุกเป็นของทุกคนจะผู้หญิงจะผู้ชายจะอะไรถ้าคุณสนุกกับมันคุณก็เล่นมันได้ค่ะหลายคนพอมองภาพผู้หญิงชอบแบบว่าผู้หญิงต้องสนุกกับการดูละครผู้หญิงต้องสนุกกับการเมาส์ผู้หญิงก็สนุกกับการเล่นเกมได้นะเหมือนกับที่ผู้ชายก็สนุกกับการดูละครได้เช่นกันวิวมองว่าแบบถึงยุคสมัยนี้แล้วอะเรื่องเพศมันไม่ใช่อะไรที่มาจำกัดเราแล้วอะค่ะมันอยู่ที่ความชอบและความสนใจของเรามากกว่าก็อย่าลืมนะคะมาพบกับวิวได้ที่งานบ้านปูบีสปอร์ตไทยแลนด์2018นะคะที่สยามสแควร์วันในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะในงานเนี่ยนะคะก็จะมีบอร์ดเกมให้คนที่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมลองเล่นแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยค่ะส่วนใครที่เป็นแฟนบอร์ดเกมอยู่แล้วอยากหาบอร์ดเกมใหม่ๆมาเล่นเนี่ยที่นี่ก็มีขายด้วยนะคะอย่าลืมมาเจอกันค่ะ